วันนี้เราก็มาถึงกระเป๋าอินเคสกันบ้างดีกว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงมันเท่าไหร่อันนี้จะเป็นกระเป๋าทั่วไปนะจะไม่ใช่กระเป๋ากล้องไม่ใช่กระเป๋ากล้องเพราะฉะนั้นก็จะมีการแอพพลายใส่กระเป๋ากันกระแทกเอาไว้ให้ใส่กล้องได้วันนี้เราแนะนำ2รุ่นใช่เรานำเสนอ2รุ่นเพราะว่ามีความคล้ายกันมากแต่แตกต่างกันนิดหน่อยเราจึงรวมวิดีโอเอาไว้ด้วยกันเป็นรุ่นชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวของคุณบุ๊กชื่อ Staple Backpack สังเกตดูว่ามันก็จะเป็นหน้าตาล้นๆอย่างนี้นะจะไม่มีคลิปจะไม่มีตัวล็อกแต่ของ9คือรุ่น Cargo Backpack ซึ่งจะมีคลิปตรงนี้นี่คือความแตกต่างแต่ว่าขนาดเนี่ยเหมือนกันเลยเนอะขนาดเท่ากันจริงๆถ้ามองทรงเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบแนวแบบทันสมัยหน่อยแนวแบบว่าดูโมเดิร์นดูแบบว่าซิมเพลฟายเรียบง่ายไม่ได้แบบมีช่องไม่มีอะไรเยอะเรียกว่าจริงผมว่าเป็นกระเป๋าแบบวัยรุ่นอ่ะใช้ได้ทุกวันใช้แบบไปมหาลัยไปเรียนแบบเด็กมัธยมไปวันธรรมดาไปแบบว่าไปเรียนพิเศษเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่ลายแบบเนี้ยก้าวว่าก็ทำงานก็ได้อยู่นะอันนี้มีอีกลายนึงอันนี้เป็นสีเทาดำเรื่องอินเคสเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องดีไซน์เรื่องแบบความเก๋เรื่องความหล่ออะไรของเขาเนี่ยก็น่าจะหาดูได้ไม่ยากเรื่องอินเคสเนี่ยคือลองดูว่าแบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อเขามีขายในนี่ด้วยนะพวก Apple Store ใช่ใช่ก็แต่ของเราเนี่ยถูกกว่าเอาอีกแล้วเรื่องราคานี่ไม่ได้อันนี้ส่วนของ Cargo Backpack เนี่ยจะมีอันนี้ที่เป็นสีขาวดำใช่ป่ะแล้วก็ดำล้วนแล้วก็แบบสีเขียวแต่จริงเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวลองดูเราอาจจะมีมันอาจจะมีบางทีมันก็สลับไปสีนี้ไม่มีสีนั้นมีอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องสีเนี่ยเราให้ดูคร่าวๆให้เห็นภาพรวมก่อนมันมีให้เลือกมันไม่ได้มีสีเดียวใช่ก็งั้นเรามาดูที่สเตปเปอร์ก่อนสเตปเปอร์เนี่ยด้านตัวอันเนี้ยจะมีอย่างที่เห็นมีทั้งแบบลายแบบดูเป็นลายถึงทหารหน่อยแต่ลายพรางแล้วก็แต่ว่าจริงๆผมว่าเขาพยายามซิมพลีฟายให้มันดูแบบมีพวกเส้นทะแยงอะไรเงี้ยให้มันดูสวยเท่ขึ้นหล่อขึ้นพวกสายเนี่ยก็จะแบบมีแอบใส่สีแดงอะไรเงี้ยเข้าไปให้มันเป็นแบบสีคอนทราสต์กันให้มันดูแบบมีความเก๋ขึ้นด้านบนมีหูหิ้วซึ่งหูหิ้วก็มีความหนามันมีความกระชับมือแล้วก็ดูทนอ่ะดูไม่แบบขาดง่ายซอฟต์ๆด้วยมีความแบบแน่นๆเป็นเนื้อแน่นๆระดับหนึ่งแล้วก็ตัวหูไอเนี่ยสายสะพายเนี่ยค่อนข้างมีความนุ่มนุ่มพอสมควรเลยดิเพราะว่ามันสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ถึง15นิ้ว15นิ้วมันก็เลยอาจจะต้องมีการเลยแบบช่วยสะพายให้มันสบายไหล่นิดนึงจริงๆทั้ง2รุ่นใส่ MacBook ได้15นิ้วเหมือนกันเท่ากันด้านในจะมีช่องใส่ MacBook ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็จะด้านหลังก็จะมีซัพพอร์ตเป็นบุกโฟมบุกไปตัวฟองน้ำด้านหลังให้สามให้มีความนุ่มนวลใช่แล้วก็อย่างก็ช่วยกันเรื่องของMacBook ด้วยเวลาโน้ตบุ๊กวางอยู่ข้างในก็จะช่วยกันกระแทกด้วยกระแทกอยู่ด้านหลังอยู่แล้วก้าวพูดเรื่องนี้เลยมีช่องใส่ของแบบซ่อนเงินเมียอย่างเงี้ยนี่เรามันก็ลึกประมาณนี้ลึกไปถึงฝั่งข้างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮัลโหลใส่ได้โอเคแต่เวลาที่เก็บของพวกนี้ก็จะใส่โทรศัพท์เอาไว้บางทีก็ใส่ตังอะไรของสำคัญที่เราสูตรสำคัญเราจะใส่แนบไว้กับหลังมันจะได้ไม่มีใครมาล้วงได้ถ้าล้วงแล้วยังไม่รู้นี่ก็ต้องด้านมากแล้วเธอเรียกว่าแอบซ่อนไว้ด้านหลังได้มาข้างหน้าด้านหน้าเนี่ยก็อันนี้จะเรียบๆเลยแล้วด้านล่างก็จะเป็นแบบกึ่งๆแบบพวกหนังเทียมนิดนึงนะก็จะเป็นดีไซน์เก๋ๆดีไซน์แล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายแล้วก็ข้างหน้ามีช่องใส่ของคุณบุ๊กด้านนี้แอบซ่อนอีกแล้วอันนี้เขาเป็นแบบเป็นเหมือนซิปซ่อนเนี่ยใหญ่เลยนะเนี่ยคือทั้งแอร์เรียเนี่ยซ่อนอีกอันนึงแล้วก็ไอ้หูซิปนี่มันก็แดงๆสวยดีเนาะมันดูดีไซน์มีคอนทราสต์พอสมควรเลยดูข้างในดีฟ้าเว็บง่ายนี่สีดำข้างในเป็นสีดำก็มีช่องอันนี้ช่องเก็บของหลักช่องเก็บของหลักเป็นช่องเดียวเลยคุณบุ๊กช่องเนี้ยตัวใหญ่เป็นช่องเดียวเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีช่องใส่ปากกาใส่แบบใส่น้ำเครื่องสำอางใส่น้ำบัตรใส่อะไรยังลงยังลบใส่ไปหมดแล้วก็ใส่MacBook Pro ใช่ไหม15นิ้ว13ไหนดู13แล้วกัน13ก็จะเป็นแบบนี้นะรอบประมาณนี้ก็ความหนาก็ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับ
หนามากตัวความบุกของมันเนี่ยก็เรียกว่าโปรเทคระดับหนึ่งนิดนึงแต่ด้านหลังหนานะด้านหลังมีความหนาเรียกว่าเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วเนาะใช่จริงก็เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กเลยแหละก็สามารถใช้ไปเรียนไปทำงานไปทำความสะอาดหมายถึงเอากล้องไปทำความสะอาดอะไรเงี้ยหรือไปทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหนๆแล้วใส่นี่ให้ดูหน่อยแล้วกันมาถึงแอปพลายก่อนก็ได้อะอยากจะพกกล้องแล้วกล้องนี่อาจจะแบบว่ามีกล้องแล้วก็มีเลนส์แล้วก็แนะนำให้ใส่กระเป๋ากันกระแทกดีกว่าเพราะว่าไอตัวผ้าตรงนี้มันมีความบางเหมือนกันไม่แนะนำให้ใส่กล้องลงไปเพียวๆเลยก็ให้ใส่กระเป๋ากันกระแทกไซส์ที่แนะนำสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็คือรุ่นนี้นะจำไม่ได้อีกว่ามันเลขอะไรแต่ว่ามันจะเป็นทรงหูรูดทรงสูงทรงหูรูดทรงสูงเนี่ยแล้วก็ข้างในมีพาร์ติชัน2อันใส่กล้องตัวเลนตัวได้นะเราก็ใส่เข้าไปก้าวว่ามันเหมาะเป็นไซส์ที่เหมาะถ้าใหญ่กว่านี้ก้าวมันแน่นเกินไปก็อันนี้จะพอดีเลยเรียกว่าเหลือเหลือแบบเรียกว่ามีสเปซอะไม่ได้แบบไปแน่นอะไรใช่ใช่ประมาณนี้ก็สามารถใส่ได้พกกล้องมิเรเลสได้แบบสบายใช่มิเรเลสได้สบายแล้วก็จริงๆก้าวแนะนำอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นกล้องตัวเดียวก็ได้อย่างฟูจิ XA2 ติดเล่นคลิปอย่างเงี้ยหรือว่าโอลิมปัสของคุณบุ๊กอ่ะก้าวว่าใส่เข้าไปได้เลยนะใส่เข้าไปในช่องใส่โน้ตบุ๊กได้อย่างเงี้ยมันจะมันไม่ได้หนาแต่ถ้าเราไม่ได้พกโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวบางทีเราไม่จำเป็นต้องเอาโน้ตบุ๊กไปเรายัดเข้าไปแค่นี้เวลาพักกล้องนะเพราะว่ามันเป็นการกันกระแทกของโน้ตบุ๊กมันก็กันกระแทกกล้องแบบลักษณะนี้ได้ใช่ก็สามารถใช้ได้เลยเป็นการแอปพลายใช้นะก็เหมาะใส่กล้องได้ถัดมามาดูคาโก้บ้างรุ่นคาโก้มีความคล้ายกันมากก็คือข้างหน้าอย่างที่บอกว่ามีคลิปใช่ป่ะคลิปก็ใส่ของอะไรก็อยากใส่แล้วก็ใส่โปร่งนี่แอปเซ็กซี่อาจจะแบบว่าของที่ไม่ได้มีค่ามากเนาะแต่ว่าเราต้องการรู้มันอยู่ตรงนี้เป็นดีไซน์แหละเขาพยายามเล่นในความดีไซน์เก๋ไก๋ของมันตรงนี้จะมีช่องใส่ของซ่อนเงินเมียตลอดโอ้ยแต่ว่าเป็นช่องเล็กอย่างนี้เลยนะคุณบุ๊กเล็กแค่เองเน้นไปที่ด้านข้างมากกว่าไม่ใช่เน้นมาข้างหน้าน่าจะใส่พวกมือถือไซส์แบบกลางๆได้นะช่องข้างๆตรงนี้นะเราก็น่าจะใส่พวกนี้ได้ power bank เนี่ยบางๆไซส์ประมาณนี้จริงๆ external hard disk ก็ใส่ได้แหละถ้า external hard disk บางๆหน่อยนะก็ใส่ได้เนี่ยอยากใส่จริงๆช่องข้างในมันเหลือๆแหละแต่อยู่ที่ว่าไอตัวความกว้างของซิปเนี่ยบางทีก็ต้องดูขนาดของสิ่งที่จะยัดเข้าไปเท่านั้นใช่แต่นี้เราว่ามันเธอใส่ได้คุณบุ๊กอะไรแต่ว่าไอ้เนี่ยมันเย็บแบบแค่นี้เองนะมันไม่ใช่ลงมาถึงตรงนี้ได้นะก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ทีมก็จะประมาณคุณครูเพื่อท่านผู้ชมคะ มันจะใส่ได้แค่ประมาณนี้คือซิปอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้นะได้ถึงแค่ตรงนี้ในคออันนี้ขอลองนะเอ็กเทอร์นอลลองเอ็กเทอร์นอลดิดูว่าจะต้องถอดสายจริงใส่ได้แหละแล้วก็ยัดสายแยกเข้าไปแต่ถ้าใส่สายวันนี้น่าจะไม่ได้ละใช่เสียบสายคาไม่ได้ไม่ได้เป็นเหลือพอดีแหละเนี้ยก็ดูเหมาะสมไม่ได้ตรงไม่ได้อะไรหรืออาจจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะสายชาร์จโทรศัพท์ใช่แล้วก็มาดูข้างในเอาดูข้างนอกก่อนหูหิ้วมีคล้ายๆรุ่นของตัวสเตปเปอร์เลยหูหิ้วที่มีความคล้ายแต่ว่าดูเหมือนเล็กกว่านิดนึงเนาะแต่เป็นแนวเดียวกันแหละถือแล้วรู้สึกกระชับมือรู้สึกว่ามันมีความทนเหมือนกันนะแล้วก็ข้างหลังมาดูดูสายสะพายก่อนก็มีความหนาเหมือนกันมีให้ระบายอากาศแล้วก็จับแล้วรู้สึกนุ่มกว่าใช่มีความนุ่มกว่านะอันนี้เรื่องของสายแล้วก็ข้างหลังก็มีความระบายอากาศมากกว่าก็จะเป็นแบบเป็น Hermes อ่ะไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมเป็นช่องเนี่ยเป็นรูอากาศไม่ให้หลังแฉะแล้วก็มีร่องให้ระบายอากาศได้แล้วก็รู้สึกนิ่มกว่าตัวนู้นนิ่มกว่าสเตเปิลมีดีเทลมากแบบตัวสเตเปิลแต่ก็ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ก็จะราคาสูงกว่าตัวนี้แหละหรอไปดูในเว็บเอาเรื่องราคาแล้วก็ช่องซ่อนตังค์อีกลึกอันนี้นี่ลึกเหมือนกันลึกใส่ของในนี้ได้ใส่โทรศัพท์ถึงฝั่งนี้ใส่โทรศัพท์ใส่ตั้งอะไรที่เป็นความลับแบนๆการ์ตูนใช่การ์ตูนเนี่ยเวลาเราเอาเข้าบ้านเราต้องซ่อนพร้อมไหมการ์ตูนอะไรเนี่ยโดเรมอนตรงนี้
ประมาณนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องซ่อนกันแล้วใช่ไหมตอนเด็กๆทั้งแอบพกไปอุ้ยการ์ตูนเขาอ่านได้ทุกวัยอ้าวเหรอใช่เด็กๆที่บ้านซื้อไม่ได้หรอเขาไม่ให้อ่านนะไร้สาระฉันมาดูช่องหลักกันดีกว่าข้างหลังข้างในเหมือนกันเลยเราบอกข้างในเหมือนกับรุ่นสเตเปิลเลยเนี่ยมีช่องใส่อย่างนี้แล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่ใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้ว MacBook Pro อันนี้นี่มีความไฮแต่อันนี้มีความไฮโซนี่ครับนี่กริ๊บเนื้อนิ่มอ่ะเป็นแบบแนวกำมะหยี่อยากให้มาสัมผัสมากเลยเนี่ยดูเป็นคนๆกำมะหยี่แบบรูปแล้วแบบว่าสีฟุ้งฟริ้งมีความฟุ้งฟริ้งคุณบุ๊กใส่ให้ดูเลยเรื่องปกป้องที่นี่MacBook ของคุณได้แน่นอนเพราะมันจะแบบว่ารู้สึกถึงความฟุ้งฟริ้งถ้าคุณซื้อมาใหม่นะก็โอเคแต่นี่ก็ดูเก่าแล้วใช่ไงมันก็จะแบบโอ้โหรู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่มาทำให้เป็นรอยใดๆแน่นอนเพราะมันนุ่มมากไม่มาขีดข่วนนะเนี่ยก็อันนี้จริงๆมาใส่ได้ถึง15นะอันนี้ก็ใส่13ก็จะเรียกว่ายังเหลือๆใช่ถัดมาก็การแอพพลายละก็ไซส์เท่ากันก็เลยคิดว่าใส่รุ่นนี้เข้าไปนะเป็นทรงหูรูดทรงสูงใส่เข้าไปก็พอดีเหมือนกันเลยเหลือที่อะไรเท่ากันข้างในแล้วก็ช่องนี้ก็เหมือนเดิมก็คือสามารถใส่กล้องได้ถ้าสมมติเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็มาใส่กล้องแทนก็มีการโปรเทคในระดับที่ดีทีเดียวอันนี้รุ่นนี้นะทั้งคู่เนี่ยกันน้ำเป็นยังไงบ้างการกันน้ำเนี่ยเราลองเสด็จน้ำลงไปเนี่ยมันก็มีความเป็นเม็ดของน้ำอยู่ที่กระเป๋าเรียกว่าไม่ได้ซึมแบบพรวดไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซึมหายไปขนาดนั้นใช่ไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยซึมแล้วเราเห็นเลยว่ามันซึมเงี้ยมันก็กันได้ระดับนึงก็คงจะมีการเคลือบกันน้ำแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้อยู่นานๆโดนละอองฝนนานๆอ่ะก็เอาว่าถ้าเราเห็นทรงว่าฝนจะตกเราก็หาที่หลบฝนหรือว่าลงละอองเม็ดเลยก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องรีบหรือเอาไปซ่อนไว้ในกระโปรงเพื่อนก็ได้นี่เป็นอะไรกับกระโปรงกระโปรงชอบไปยุ่งกับกระโปรงเพื่อนได้ประมาณนึงแต่อย่านานละกันอย่านานอืมใช่นะก็แล้วก็ยิ่งอันนี้ก็บอกไว้จริงๆพวกเคลือบกันน้ำก็เป็นเรื่องปกติว่านานไปการเคลือบเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะอันนี้กระเป๋าเคลือบกันน้ำทุกตัวส่วนมากเป็นแบบนี้หมดเพราะนั้นการน้ำก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆตามอายุการใช้งานก็สีกันก็สีตามนี่ก็แกะมาก็สงสัยว่าใบอื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนกันนุ่มมากนิ่มเป็นกำมะหยี่โอเคประมาณนี้แหละเรียกว่า2ใบนี้เนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ที่ความชอบละอยู่ที่ดีไซน์ชอบสีอะไรชอบดีไซน์แบบไหนจริงตัวนี้ถือว่าเป็นอินเคสที่ราคาย่อมเยาของเขานะคือเราเลือกมาเนี่ยคือตัวนี้คิดว่าราคาซื้อหาได้อ่ะใช่ไม่ใช่แบบเพราะจริงถ้าไปดูอินเคสถ้าไปดูตามพวกไอสตูเนี่ยจะเห็นสูงเหมือนกันนะโหดร้ายกับจิตใจพอสมควรพอเข้าไปดูปุ๊บ อยากได้แล้วแต่ก็เรียกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าจับต้องได้จับต้องได้ง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สะพายแล้วเอ้ยอินเคสนะขอโทษใช่ความไฮโซในแบรนดิ้งเขาโอเคตามนี้สำหรับกระเป๋าเป้เอ้ยสะพายให้ดูก่อนเถอะเราเรื่องเนี้ยเราแบบเราขาดมากเลยเรื่องรีซอร์ทของคนสะพายเนี่ยก็คุณบุ๊กสะพายอันนี้คือเทียบกับคุณบุ๊กที่สูง180ใช่ไหมสูงไปบอกว่าเนี่ย180สูง180นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ปรับสายให้พอดีได้ต้องไหวไหมหนึ่งละกันก็ว่ามันขนาดกำลังดีนะคอมแพคดีไม่ได้แบบใหญ่โตเวอร์วังคือเป็นแบบ everyday use อะ everyday bag ได้เลยเราใส่ของเข้าไปเต็มๆหน่อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทรงมันก็จะดูเข้าทรงดูเป็นทรงหน่อยจะให้ได้เห็นทรงชัดๆเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะส่วนสวยนะสวยงามดูดีเลยกูยังไม่ใช่ผมยังไม่เห็นเลยสุภาพนิดนึงเนี่ยแหละก็มันสวยแล้วเหมือนกันแหละดูข้างๆเป็นอย่างนี้ดีไซน์อันนี้ทรงมันก็จะประมาณนี้ก็เรียกว่าสามารถหาซื้อได้จากตรงนี้มันมี2ใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่2ลิงก์นะอ่านดีๆว่าลิงก์ไหนใบไหนนะอันนี้เป็นอย่าซื้อผิดนะอันนี้สเตเปิลนะอันนี้เป็นคาโก้ก็เดี๋ยวมีขึ้นลิงก์ให้ไปแยกกันแล้วแต่ตัวไหนชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นไปตัวนั้นนะยิงไปดูในล็อฟเนี่ยเราถูกละ
จริงป่ะนี่แบบคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมยืนยันชัวร์ๆเน้นล็อกเขาขายราคาเต็มอ๋อเราขายราคาลดใช่ไหมเราขายราคาเกินเต็มเอ็กซ์ตร้าชาร์จไม่ใช่แล้วเราราคาพิเศษราคาเราเป็นกันเองใช่แล้วก็ของแท้ทุกใบใช่ถ้าของไม่แท้เราใช้เองไม่สิคุณรู้จะต้องขายของแท้ส่งเสริมให้ทุกคนใช้ของแท้สิก็เราขายของแท้ใช่ไหมคนคิดเขาจะต้องใช่ไหมคุณบุ๊กอย่าใช้เองสิอ๋อไม่ใช่เราใช้ของแท้ใช้กระเป๋าทีไม่ผมก็ใช้ทีมบัคกิ้งของแท้มาก็ใช้ NG ของแท้นะคะคุณบุ๊กใช้แฟกเซฟของแท้พี่บอมก็ใช้ NG ของแท้ทุกคนใช้ของแท้หมดเลยใช่ก็ยังไงก็ไม่ช่วยกันซื้อของแท้มันก็ดีสำหรับเราดีสำหรับเราและทุกคนและผู้ผลิตและผู้คิดนะคะใช่คนคิดเขาก็จริงๆก็ให้ของไทยก็ได้จริงในเว็บเราก็มีแบรนด์ก็มีแบรนด์ไทยอยู่ก็ลองไปเลือกดูใครชอบแบรนด์ไทยใช่ถ้าชอบแบรนด์ไทยก็สนับสนุนของคนที่เขาคิดงานมาดีๆเราก็คิดไปให้ช่วยให้เขาได้มีกำลังใจดีมากเป็นไอเดียที่ดี good concept ก็โอเคมีเท่านี้สำหรับกระเป๋า in case ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราที่ www.elevtogo.com/shop ช่วยกันซื้อกระเป๋าและซื้ออย่างอื่นซื้ออะไรอะไรอยู่ในเว็บของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเรามืออ่อนมากเลยนะวันนี้ใช่แล้วรู้สึกถึงความเป็นผู้ดีโอเคงั้นเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคุณบุ๊ควันนี้เราก็ไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ